สวัสดีครับคลิปนี้พูดถึงเรื่องของเทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ Windows 10นะครับพอดีผมทํากลุ่มนะครับถามตอบปัญหาคอมพิวเตอร์นะครับแล้วอาจจะมีคนมาถามปัญหาคอมพิวเตอร์นะแล้วผมอาจจะให้เขาถ่ายรูปภาพมาบางคนเนี่ยอาจจะถ่ายรูปภาพจากมือถือแล้วก็มาโพสต์นะครับซึงจริงๆแล้วเนี่ยในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถที่จะกดปรินสกรีนแล้ววางได้ง่ายๆนะครับโดยที่ไม่จาเป็นต้องไปวางผ่านโปรแกรมไหนนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีการถ่ายหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเอาไว้นะครับสำหรับมาถามตอบปัญหาในกลุ่มคอมพิวเตอร์หรืืออออาาาาจจจะใช้งงนนย่่รับวิธีก หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับแค่นะครับคุณกดที่ปุ่มปินสกีนนะครับที่คีย์บอร์ดนะครับปุ่มนี้นะครับที่เขียนว่า PRTSC นะครับถ้าเป็นคีย์บอร์ดแบบ PC ธรรมดานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เขียนว่า PRTSC นะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับจะเป็นแป้นลักษณะแบบนี้นะครับปุ่มไม่อยู่ตรงนี้ครับจะเขียนว่า PRTSCN นะครับเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยคุณจะกดตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะใช้ปุ่มเดียวกับพวก F5 F8 อะไรประมาณพวกเนี้ยคุต้้้้งงก่มัันนนคคคาไววะะรรรบบี Fn แล กดปุ่มปินสกีนครับก็คือกดปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วกดปุ่มปินสกีนนะครับก็จะเป็นการปินสกีนนะครับถ้าเป็นคีย์บอร์ดแบบ PC นะครับก็กดปุ่มปินสกีนแค่ทีเดียวนะครับอันนี้คือแค่กดเนี่ยมันจะถูกก๊อปไปยังคีย์บอร์ดนะครับของเครื่องแล้วเรียบร้อยก็คือเหมือนกับสถานะเนี่ยมันคือก๊อปปี้ไว้เรียบร้อยแล้วครับอยู่ในเมมโมรีเรียบร้อยแล้วรอเราเอาไปวางนะครับซึ่งเราสามารถที่จะวางในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เลยหรือหน้าแชทที่เราถามปัญหาคอมนะของคนอื่นได้เลยนนะรบสสสมมมมมุุุตติว่่่่่าผผจโพ์์ลลงกกกก็ดดดปป้ีีทอ ผมกดแค่ทีเดียวนะครับโอเคผมกดแล้วนะครับอันนี้คือผมกดแล้วนะครับหลังจากกดแล้วนะครับเข้าไปที่คุณจะวางรูปภาพนะก็คือเนะ่คลิกที่เหมือนจะพิมพ์รูปภาพนะคลิกขวาก็ได้ครับแล้วกดวางเลยก็ได้ครับสมมุติว่าผมจะวางเห็นไหมเห็นไหมรูปภาพที่ผม วินสกีนเนี่ยมันก็จะขึ้นทันทีนะครับก็คือมันจะจับหน้าจอล่าสุดที่เรากดปินสกีนะครับอันนี้คือวิธีง่ายๆในการใช้งานปินสกีนนะครับก็คือเนี่ยเราสามารถจะกดปินสกีนแล้วก็ไปโพสต์ฐานคนอื่นได้รหรืออะไรได้หรืออาจจะใช้จุดประสองค์อื่นสมมุติว่าเราใช้จุดประสงค์อื่นนะครับคุณสามารถที่จะวางนะครับสิ่งที่คุณ Copy อจากคิปบอร์ดเนี่ยจากการกดปุ่มปินสกีนเนี่ยไปวางไว้ที่โปรแกรมอื่นๆก็ได้ครับสมมุติผมจะวางไว้ที่โปรแกรมของ p h o t o s ็อปนะครับผมก็หลังจากกดปุ่มปร เอกสารเปล่ามาหนึ่งไฟล์นะครับจากนั้นครับให้ไปที่อ it นะครับแล้วไปที่เพจเหมือนเดิมนะครับหรือจะกด Control V ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับมันก็จะเอาหน้าจอครับที่เราจับมาจากการกดปุ่มปรนสกรีนเนี่ยแค่นี้เองครับง่ายๆแค่นี้เองครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับคุณก็มาปรับแต่งนะครับทั่วไปได้อันนี้คือเทคนิคเบื้องต้นนะครับสำหรับการกดปุ่มปรินสกรีนครับจริงๆเนี่ยมันจะมีโปรแกรมสําหรับ Snapshot ในการเป็นสกินอื่นๆมากมายใน Windows 10เนี่ยแต่ว่าผมสอนแค่นี้ละกันเพราะว่าวิธีนี้มันน่าจะเพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าการจับหน้าจอของ Windows 10เนี่ยมันไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับคือคลิปนี้ครับผมต้องทำเอาไว้เพราะว่าไม่มีคนถามตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ผมนะครับเวลาถ้าถึงว่าเวลามาถามคำถามนะครับแล้วจะถ่ายรูปภาพอาจจะถ่ายไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้เขาเลยนะเพราะว่ามีปัญหาเยอะพอสมควรนะครับเรื่องการถ่ายรูปภาพถ่าผมจะเข้าอ่ Device m a n a g e r อางเงี้ยผมก็อาจจะบอกเขาว่าให้ถ่ายรูปภาพหน้า Displaydapter ไดูหนเอย์ ธรรมดานะครับแล้วผมก็กดปุ่มพิสกินได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ไปโพสต์ได้เลยครับก็คือผมก็กดวางแล้วผมก็โพสตได้เลยเห็นไหมรูปภาพที่ผมพิสกินเมื่อกี้มามันก็ขึ้นมาแล้วนะครับคือคุณไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมอันอื่นนะครับคือกดวางได้เลยะครับอันนี้คือมันสิ่งเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆครับก็เป็นคลิปเทคนิคการใช้งาน w i n d o w s 10เล็กๆน้อยแล้วกันครับถือว่าทําคลิป เล็กๆน้อยเก็บเอาไว้นะครับใครที่ติดปัญหาเรื่องสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวินสกีนในวิดีโอสิบกองเมสบถามกันที่ด้างเก็บครับถ้าผมว่างก็จะมาตอบหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบครับคลิปนี้ขอลาเพียง่นี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ